นับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่าในโลกปัจจุบันนี้นะคะทางภาคธุรกิจหรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆนะคะก็มีการให้ความสนใจนะคะในด้านของการนำนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในการพัฒนาองค์กรธุรกิจกันมากขึ้นก็จะมีเหตุผลที่หลากหลายกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนต่างๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในด้านของภาพรวมๆนะคะที่องค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยเขามองกันไว้ว่านวัตกรรมตรงนี้จะสามารถสร้างอนาคตให้แก่องค์กรของแต่ละขั้นได้อย่างไรนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันค่ะการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเปลี่ยนจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจโดยจากผลการรายงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดทำโดย ICD บริษัทวิเคราะห์ชั้นนำแห่งหนึ่งพบว่านวัตกรรมไอทีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างจริงจังกับผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรในภูมิภาคที่พร้อมรับอนาคตโดยดัชนีชี้วัดความพร้อมสำหรับอนาคต 18% เป็นองค์กรผู้สร้างอนาคตผู้นำในเรื่องการใช้แพลตฟอร์มที่สามารถนำระบบโครงสร้างแบบควบรวมคลาวด์ Solution Big Data และระบบวิเคราะห์มาช่วยเพิ่มความคล่องตัวและขีดความสามารถในระบบงานให้ประสบความสำเร็จดัชนีชี้วัดความพร้อมสำหรับอนาคตนะครับในกลุ่มธุรกิจองค์กรนั้นเป็นการศึกษาที่เราทำงานร่วมกันกับ IDC นะครับโดยการศึกษานั้นเนี่ยได้เจาะลึกไปที่ประเทศ11ประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็คัดเลือกองค์กรมาในแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะสัมภาษณ์นะครับผู้คนประมาณ 2,500 คนทั้งหมดนะครับโดยการนำเอาผลของการสำรวจนั้นมาเชื่อมโยงกับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Future Ready Enterprise นะครับ Future Ready Enterprise คือเทคโนโลยียุคใหม่นะครับที่จะตอบโจทย์ของการทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ยุคของ Digital Transformation ได้อย่างแท้จริงนะครับที่ดังกล่าวก็ได้แก่ในเรื่องของ converge infrastructure หรือว่าสถาปัตยกรรมโครงสร้างแบบควบรวมนะครับอันที่2เรื่องของ cloud computing เรื่องที่4คือเรื่องของ big data analytics นะครับในส่วนของทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่ก้าวขึ้นมาสู่ความเป็น future ready enterprise เพื่อรองรับการเติบโตของ digital transformation ได้รวดเร็วนะครับตัวอย่างองค์กรผู้สร้างอนาคตที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี cloud มาใช้เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศไทยโดยใช้นวัตกรรมของเดลในการอัปเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแฮนส์มิทเวทก็ได้ทำงานร่วมกับเดลพาร์ทเนอร์กับเรานะครับในการเอาเทคโนโลยี storage ที่เราเรียกว่าเป็น SC series full flash array แล้วทำงานร่วมกันกับ PowerEdge server และการบริการแบบ co-pilot support นะครับตรงนี้ทำให้ทางสมิทเวทนั้นมีโซลูชันที่เหมาะสมนะครับโดยสามารถที่สร้าง IOP สูงถึง 100,000 IOPและสามารถที่จะให้บริการลูกค้าและคนป่วยผู้ป่วยของเขาได้ดีขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่สามารถใช้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยเป็นการติดตั้งอุปกรณ์สวมใส่ที่ข้อมือเพื่อจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วส่งสัญญาณข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมติดตั้งอุปกรณ์ที่เราเรียกเป็น wearable device นะครับที่สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมือหรือว่าคล้องคอนะครับแล้วก็จับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านลำพังผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูล alert ไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับผู้ป่วยเหล่านั้นหรือผู้สูงอายุเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการทำงานประสานร่วมกันกับทั้งโรงพยาบาลเพื่อจะส่งรถพยาบาลมาดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงทีนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่นำเอาInternet of Things มาใช้นะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นหรือกลุ่มองค์กรที่เป็น Future Creator นี่จะเห็นว่าตรงนี้จะมีความสำคัญมากที่จะทำให้เราเป็นผู้นำแล้วก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของ Digital Transformation อย่างแท้จริงครับค่ะนั่นก็คือความน่าสนใจนะคะในด้านของการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรธุรกิจค่ะส่วนในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามนะคะความน่าสนใจในงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะที่จะจัดขึ้นที่อุดรธานีมีอะไรพิเศษมาฝากกันบ้างสักครู่เดียวค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร